วัสดีครับ TTM นะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่เดิมนะครับก็คือสถานีที่2ต่อสถานีที่3นะครับจากชิคาโกไปริชมอนด์นะครับดีเลย์มาประมาณน่าจะขึ้นได้แล้วประมาณชั่วโมงครึ่งกว่าหรือ2ชั่วโมงประเด็นก็คือว่าผมพูดอังกฤษไม่ได้นะฮะ2ก็คือว่าไอ้ตัวดีเลย์อ่ะมันก็ไม่ได้ยอมขึ้นไฟอ่ะธรรมดาเวลาเราจะดูตามตั๋วใช่ไหมครับเรามีตั๋วไม่รู้มันเรียกอะไรบอร์ดดิ้งพาสหรือเปล่าเราก็ไปดูในตารางเนี่ยฮะเนี่ยตารางมันก็อยู่ตรงเนี้ยธรรมดาที่เคยเห็นก็คือมันจะมีชื่อไฟล์นะครับไปหาเกตแล้วก็เวลาบอกซึ่งจริงแล้วเนี่ยไอ้คำว่าจริงๆแล้วที่ผมเข้าใจมากับไอ้ที่มันเจอจริงๆก็คือมันไม่เหมือนกันก็แสดงว่าผมล้าสมัยนะครับเราก็ต้องอัปเดตอเมริกันไว้ก่อนนะฮะคำว่าอัปเดตอเมริกันหมายความว่ามันไม่ยอมขึ้นดีเลย์ไงมันน่าจะบอกว่าไฟที่เรากำลังจะขึ้นอ่ะดีเลย์แล้วก็เลทดีเลย์แล้วค่อยมาเลทใช่มั้ยฮะเลทไปที่เท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วก็ขึ้นเวลาแล้วก็มารอซึ่งจุดที่เราไปรอตั้งแต่ตอนแรกอ่ะมันก็ผิดจุดใช่มั้ยฮะเพราะว่ามันขึ้นจุดเดิมอยู่ถูกมั้ยครับซึ่งผมเดินมาถึงกว่าจะตรวจตม.เข้ามาได้เนี่ยช่วงนี้ฮะเนี่ยที่ส่องอยู่เนี่ยคือตม.นะฮะตรวจกระเป๋าตรวจอะไรอ่ะเนี่ยครับพอหันมาอีกทีนึงโอ้โหไอตัวไฟท์ที่เราจะขึ้นอ่ะก็ดูไม่ทันซะแล้วนะครับมันเห็นด้วยหางตานะฮะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าไอที่ที่เราจะไปมันก็บอกไฟท์ตรงแต่ไอตัวโค้ชแชร์เนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับตอนนี้เท่าที่ได้รับทราบมาเนี่ยก็คือ9โมงครึ่งทีนี้ผมก็อยากรู้ว่าเนี่ยดูเข้าไปออกไปข้างนอกนะครับมันมืดแล้วทีนี้คำว่า9โมงครึ่งเนี่ยก็คือที่นี่มันคือ3ทุ่มหรือเปล่าครับซึ่งขอบคุณหลังไมค์นะครับที่แจ้งเข้ามาว่า PM คืออะไร AM คืออะไรแล้วก็หน้าไมค์ด้วยแต่ว่าผมบอกได้เลยครับผมเหมือนผมตอนนี้เออร์เลอร์ฮะผมไม่เก็ทคือมันไม่เก็ทแล้วมันก็ไม่เข้าว่ามันแปลว่าอะไรเหมือนกับที่เวลาพวกเราฟังผมอะว่าผมเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมก็เก็ทของผมอยู่คนเดียวใช่ไหมแต่ท่านไม่เก็ทผมเลยประมาณนี้ที่ผมเล่าเห็นไหมผมพยายามทำความเข้าใจว่า AM PM คืออะไรหลังเที่ยงก่อนบ่ายแล้วหลักมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ผมกำลังหาจุดหรือร่องที่จะเข้าไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งนะฮะมันจะได้ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องค่อยๆไม่ใช่ค่อยๆอ่ะก็ต้องช่วยกันถามช่วยกันดูนะฮะซึ่งไทม์ไลน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากนี้ก็คือ 9:30 ถึงที่หมาย 10:25 ถามว่าตอนนี้ข้างนอกมันมืดผมใช้อะไรครับ AM หรือ PM นั่นนะครับนั่นคือคำถามอันต่อมาก็คือผมก็พยายามที่จะไลฟ์สดให้ได้ทุกสถานการณ์นะครับซึ่งสถานการณ์ที่ลุงหงอกถูกตรวจโดยละเอียดนะฮะจากเจ้าหน้าที่ตรวจเข้ามาเนี่ยจุดณจุดนี้ที่ผมถ่ายเห็นที่เนี่ยผมจะเป็นอะไรที่แบบแปลกตาแปลกใจมากเลยเพราะว่าการตรวจของสุ่มตรวจของเขาอ่ะโหตรวจละเอียดมากครับตรวจแบบด้วยมือเปล่านะฮะตรวจทุกซอกทุกมุมจริงๆครับทั้งที่เราใส่เสื้อผ้านะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่ดีมากที่ผมประทับใจตอนนี้ก็คือผมประทับใจเรียดีอ่ะยังนะ ผมยังไม่ประทับใจแต่เรื่องการกินเนี่ยกินมาตลอดทางเลยนะฮะกินมาแบบโอ้โหลุยฉุยแฉกเลยนะครับกินบนเครื่องนะครับไม่ได้กินที่สนามบินก็โอเคครับสนุกดีครับกินนู่นกินนี่นะฮะมีหลากหลายตื่นมากินประมาณทุก3ชั่วโมงนะครับกว่าจะถึงนะฮะตอนนี้เราก็ใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยน่าจะ2วันกับ1คืนแล้วนะเนาะก็ยังไม่มีใครคุยกับผมเลยเนาะดูสิเข้ามาแล้วก็ไม่มีใครคุยไม่ทักไม่ทายไม่อะไรเลยลุงหงอกนั่งอยู่ไกลนู้นนะครับเรียบๆนู่นน่ะนั่งอยู่นู้นเลยนู่นลุงหงอกอยู่นู่นครับก็คงจะไปสูบบุหรี่บ้างเข้าห้องน้ำบ้างแต่บุหรี่ก็ไม่ได้สูบยากเท่าไหร่แต่ก็ห่วงแต่เรื่องให้ขึ้นเครื่องให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันครับเพราะไม่งั้นตกเครื่องนี่จบเหมือนกันนะฮะมีมาแล้วนะครับช่องทางการอธิบาย
เสร็จต้องทำเป็นรีวิวเลยอ่ะมาสอนแบบจับมือสอนเลยตกกระบาลผมเลยว่าอะไรใช่ไม่ใช่อ่ะมันถึงจะเข้าอ่ะของผมมันเข้าด้วยการสัมผัสนะฮะเข้าด้วยการแบบจี้อากาศที่นี่กำลังดีนะครับเปิดแอร์เบอร์25บ้านเราใช้ได้อยู่แล้วก็คุยกับ TTM เนี่ยอย่าไปคิดอะไรมากนะครับแซวได้คุยได้อะไรได้หมดนะฮะไม่ถือสาหาความนะครับแต่ขอให้อะไรอะเราอยู่ในศูนย์วิจัยประมาณเนี้ยเราอยู่ในบ้านเราดอททีวีเราอยู่ในสถานที่ที่เป็นสาธารณะสากลก็อะไรก็ตามที่มันไม่เหมาะไม่ควรก็นั่นก็คือเรารู้อยู่แล้วแต่ว่ากับ TTM เนี่ยได้หมดเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหาถึงจุดหมายปลายทางปลอดภัยนะคะยังไม่ปลอดภัยอ่ะสิยังเหลืออีก3ชั่วโมงเนี่ยกว่าจะถึงเนี่ยแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมีความหลากหลายของเชื้อชาติมากเลยอ่ะที่ทั้งคนทำงานด้วยนะแล้วคนที่เดินทางไปมานะครับก็ดีถือว่าผมก็คาดคะเนมาว่าประเทศเขานี่ให้การต้อนรับอยู่นะฮะนี่น้องคนไทยนะครับยากนะครับเวลาที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับภาษาเนี่ยมันยากนะยากตรงไหนรู้ไหมฮะถึงแม้มีตั๋วแต่เวลาสื่อสารกันให้เข้าใจว่าโดยเนื้อหานี่แหละที่มันจะไปด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าสับยากไปสับเฉพาะตัวเกินไปก็เดาไม่ออกแปลไม่ได้นะครับแล้วก็เวลาถามกลับเนี่ยเพื่อความเข้าใจที่เล่ามาเนี่ยบอกมาปุ๊บเราเข้าใจไหมเราก็จะได้บอกกลับตอบกลับนะฮะซึ่งก็ไม่ได้อีกนะครับก็ยากตรงจุดนี้แหละครับแล้วก็ไปดูอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ใช้ได้หน่อยแต่ก็ต้องใช้ให้เป็นด้วยนะฮะก็ว่าไปอย่าตกเครื่องเป็นพอแล้วก็เวลาเขาประกาศเนี่ยฮะก็ต้องคอยฟังแบบใจจดใจจ่อเลยจะมีคำไหนที่เราคุ้นแล้วหลุดออกมาให้เราชินเนี่ยตอนนี้สนามบินโล่งมากเลยนะฮะตอนแรกนี่แน่นปุ๊บเลยนะครับตอนนี้เริ่มซาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็วีนเหวี่ยงก็มีนะคนที่นี่จะวีนเหวี่ยงด้วยเหตุผลอะไรก็ตามก็เหมือนกันกับบ้านเรานะครับก็เห็นอยู่ก็ถือว่าอะไรอ่ะใช้สิทธิ์รักษาสิทธิ์เต็มที่เลยในแต่ละเหตุการณ์ซึ่งผมก็ไม่ได้ถ่ายทอดสดให้ดูนะครับเพราะว่ามันจังหวะไม่ได้นะครับแล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์ AI เขาสุดยอดนะครับเขามีตัวบอที่มันโชว์แค่มือถือแล้วก็คนที่ทำหน้าที่ก็จะสแกนบาร์โค้ดนะฮะแล้วก็รู้เลยว่าจะทำอะไรต่อนะครับก็ดีเหมือนกันครับตอนนี้ที่นั่นกี่โมงเหรอผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าที่นี่กี่โมงตอนนี้มัน 9:17 PM เนี่ยที่เนี่ยตอนนี้ก็แสดงว่าตอนกลางคืนใช้ PM เที่ยงหรือบ่ายโมงตั้งแต่เที่ยงคืนใช้ PM 1:00 ถึง 9:00 1:00 ถึงเท่าไหร่ถึงใช้ AM โอเคแล้วแสดงว่าตอนกลางคืนใช้ PMเดี๋ยวนะ PM ก็ตั้งแต่บ่ายโมงมาโอเค PM บ่ายโมงก็หลับยาวนะครับนี่คือตั้งใจมาเลยนะครับว่าไม่หลับที่กรุงเทพ 2-3 วันนะไม่หลับไม่นอนนะฮะเพื่อที่จะมาทิ้งเวลาจับที่นี่นะครับ25ชั่วโมงหนอนๆ
กินจนท้องแตกแล้วนะตอนนี้ท้องแบบตึบอิ่มตับเลยนะเสิร์ฟทุก3ชั่วโมงจริงๆนะตารางที่ความต่างเวลาเอาเป็นแอปได้ไหมโยชิมีไหมมีแอปไหมแอปที่มันบอกทั้ง PM และ AM อ่ะโยชิเป็นแอปพลิเคชันไปเลยนี่ยังไม่รวมถึงเดี๋ยวพอออกจากสนามบินน่ะก็ต้องไปหาอินเทอร์เน็ตอีกนะว่าจะใช้อินเทอร์เน็ตแบบไหนหากว่าแนะนำเข้ามาก็หลังใหม่แล้วกันนะครับเก้าโมงครึ่งโอเคเรามีเวลา19 นาที11 นาทีผิดจุดหรือเปล่าเนาะแน่ใจโอเคถ้าผมอยู่ที่นี่นะผมก็คงคนหนึ่งที่ดูดีมากอ่ะเพราะมันมีแต่ไซส์ใหญ่อ่ะใช่ไหมไซส์ใหญ่กับไซส์สูงอ่ะใช่ไหมโอเคบ่ายโมงถึงเที่ยงใช่ไหมครับโอเคอ๋อไม่ใช่ดิตีหนึ่งเหรอตีหนึ่งถึงเดี๋ยวนะงงละบ่ายโมงถึง24 PM โอเคตีหนึ่งถึงเที่ยงวันก็คือ AM โอเคเออมันต้องอย่างนี้สิครับเก็ตละบ่ายโมงถึงเที่ยงคืนคือ PM แล้วทำไมเขาต้องแบ่งเวลาแบบนี้ผมไม่เข้าใจอยากรู้เหมือนกันเขาแบ่งทำไมอะครับแบบนี้ทำไมไม่รวดเดียวจบเลยมันแตกต่างยังไงโอเคไปรันเพราะฉะนั้นอะเวลาก็ไม่ได้อะแทนที่จะสว่างกับมืดเนาะเขาก็ไม่เปลี่ยนเนาะของบ้านเราเป็นไงสว่างกับมืดใช่ไหม6 โมงเช้าเที่ยงจนถึง6 โมงเย็นเนาะตอนนี้ติดแงกนะครับติดแงกค้างตึงเลยนะประเทศไทยเนาะประเทศไทยมันเรียงเลยอ่ะทำไมเขาไม่เรียงอ่ะอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงสร้างเงื่อนไขที่ AM PM อ่ะแค่นั้นแหละฮะความหมายทำไมถึงแยกจับแยกประเภทต้องมีความหมายแน่แหละไม่งั้นเขาคงไม่ใช้นะครับแล้วก็ที่นี่ผมสังเกตนะครับวีลแชร์เยอะมากนะครับคนที่เดินทางแบบไม่รู้แหละว่าจะเดินได้ไม่ได้แต่วีลแชร์เยอะเนี่ยลุงออกหลับไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็สำคัญมากเลยนะไอ้ที่รองคอเนี่ยของที่ผมได้มาจากผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยใช้งานดีมากนะครับขอชมเลยนะครับว่าไอ้หมอนรองคอเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยนะที่ลองอยู่อ่ะเดี๋ยวจะลองรีวิวให้ดูนะครับตอนที่สะดวกนะครับคือมันมีพลาสติกแข็งอยู่ด้านในแล้วก็มีอะไรอ่ะผ้านุ่มๆ นะห่ออยู่คือที่เห็นที่สีชมพูนี่ไหมเนี่ยฮะผมว่าอันเนี้ยยังไม่เท่าไหร่หรือว่าดีหรือเปล่าไม่รู้โอเคผมไม่เคยลองแต่ว่าที่ได้มาเนี่ยถือว่าโอ้มันเก็บคอได้ดีมากเลยอ่ะนอนทั้งแนวตั้งก็ได้แนวยังไงก็ได้หันไปซ้ายขวาได้หมดเลยครับปรับแต่งได้หมดเลยคือจำเป็นมากเลยนะครับสำหรับเดินทางไกลนะครับเพราะว่าการนั่งอยู่ในที่ที่แคบๆหรือที่เฉพาะตัวเนี่ยโอ้โหสุดจะบรรยายเลยนะฮะเมื่อยมากเลยนะครับเมื่อยฝุดๆแล้วไหนจะห้องน้ำที่ไม่มีฉีดตูดอีกผมก็โอ้โหนี่เราจะได้ขึ้นเครื่องหรือเปล่าเนาะอ้าวล่ะเดี๋ยวมาสอบผมหน่อยนะสอบนะบ่ายโมงเดี๋ยวนะขอทวนหน่อยทวนข้อสอบ
บ่ายโมงถึงเที่ยงคืน AM เพราะฉะนั้นน่ะเอ้างงแต่ฟ้ามันมืดแล้วนี่แสดงว่าไม่เกี่ยวกับฟ้าเลยเขาบอกว่าตอนนี้มัน 9:00 นเท่าไหร่ 21:00 PM ก็แสดงว่าตอนนี้มันเลยจำแล้วขนาด PM ที่นี่มันเป็น 9:00 นอยู่เลยงงเข้าไปอีกที่นี่ 9:21 PM ครับตอนนี้อยู่ชิคาโก้ครับชิคาโก้ตอนล่าสุดผมก็เข้าไปรอบแล้วนะครับห้องน้ำเข้าจากไหนเข้าจากดอนเมืองเอ้ยสุวรรณภูมินะครับโอเคเข้าใจละนั้นก็คือกันนั่นแหละเนาะแต่เรียกฮะแต่แค่ให้ลงนามสกุลเท่านั้นเอง 9 PM ก็คือบ่ายโมงถึงเที่ยงคืนโอเคนั้นเดี๋ยวของเราขอบคุณมากครับโยชิซุเนะมันมีเป็นแอปพลิเคชันไหมจะได้โหลดมาดูเลยโดยไม่ต้องเข้าหน้าเว็บที่นี่พ่อค้าแม่ค้าทำไมก็ต้องตะโกนด้วยนะเขาขายของเขาเสียงดังเสียงดังน่าจะเป็นสไตล์ก็ถือว่ามาประจนภัยนะครับติดแงกเนี่ยตรงนี้ผมอยากให้มาดูมากเลยผมอยากให้เห็นตอนผมถ่ายไม่ทันโอ้โหลุงหงอกโดนตรวจแบบเอามือรูดอ่ะแบบรูดกล้ามเนื้อแบบทุกจุดนะครับทั้งกางเกงทั้งเสื้อทั้งเป้านอกเป้าในแขนนอกแขนในโอ้โหบลายไส้เน่าจริงๆเลยนะฮะสุดๆอ่ะสบายดีครับท้องเป่งแล้วตอนนี้แทบปิแล้วครับก็กินเยอะครับคือแทนที่ผมจะโดนไงผมไม่เคยโดนตรวจเลยนะครับแต่ลุงงอเนี่ยโดนบ่อยมากเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูต้นเสียงไหมว่าเขาคุยอะไรกันเนาะดีไหมดูดิไปดูกันเห็นป่ะดูว่าคุยกันเองในร้านขวามือผมนะ
มันคงเป็นทำนองสไตล์เขาว่าร้านว่ามันต้องแหกปากคุยกันถ้าผมอยู่นี่ผมก็คงจะเป็นที่รู้จักและยอมรับอะเพราะว่าผมก็เสียงดังกันแหละว่าไปว่าเวลาผมทำงานเนี่ยมันก็จะเสียงดังนะฮะอย่างนี้เลยเนี่ยดูดิมันแปลว่าอะไรอะ departure มันแปลว่าอะไรขาออกวะหรือขาเข้าหรือยังไงฮะ departureflight information ขอบคุณโยชิซุเนะครับผมผมถ่ายอยู่3ระบบนะฮะถ้าหากว่าไม่มีเน็ตอ่ะผมก็จะถ่ายโกโปรไปให้ที่มันติดอยู่ที่หน้าอกอ่ะฮะอันนั้นก็จะภาพดีหน่อยแต่ว่ามันไม่สดแล้วก็ระบบที่2ก็จะเป็นถ่ายจากมือถือซึ่งเวลาไม่มีเน็ตนะฮะเนี่ยถึงบอกว่ามือถือเครื่องนี้นะฮะใช้งานได้ตอนนี้เลยนะครับตอนนี้ก็คือไม่มีเน็ตนี่แหละผมจะได้ถ่ายไว้เสร็จปุ๊บแล้วเครื่องมันก็จะไม่เต็มไงครับโกโปรเนี่ยเครื่องเต็มจะไวมากเพราะว่ามัน 4K ส่วนมือถือเนี่ย 1 TB นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะถ่ายได้เต็มพิกัดนะฮะถึงได้บอกว่าต้องขอบคุณผู้ที่สนับสนุนผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารนะฮะอุปกรณ์ที่ใช้อยู่เนี่ยค่อนข้างมีราคานะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะครับผมถอดรองเท้าวิ่งทำไมไม่รู้อ๋ออาจจะไม่ทันเนาะเนี่ยไอ้ป้าย flight information เนี่ยฮะมันขึ้นเฉพาะอะไรอ่ะเฉพาะที่เปลี่ยนแต่ว่าดีเลย์เขาไม่ขึ้นก็อาจจะไม่เหมือนบ้านเรานะครับแล้วก็ไม่ได้บอกแต่พอเขาไปถามกันก็คงจะรู้เรื่องทันทีไม่เหมือนผมไปถามก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยเนาะอากาศดีนะครับอากาศกำลังดีขึ้นเครื่องได้เมื่อไหร่ถึงจะเบาใจนะฮะพอๆกับไปรัสเซียเลยนะครับตอนที่ขึ้นรถไฟไปดูเดเมสเซจเจอร์ได้ครับได้ครับนะผมก็พกมือถือไว้2เครื่องซึ่งผมก็จะรู้อยู่แล้วว่าสนามบินเนี่ยมันมีเน็ตฟรีอยู่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาไว้เพื่อการนี้แหละมือถือเนี่ยเครื่องนี้จะแบตจะหมดอีกข้อมูลมาแล้วตอนนี้เหรอฮะเดี๋ยวนะฮะตอนนี้วันอาทิตย์ที่19ครับผม3:33นะครับอาทิตย์ที่19 3:33
รับทราบครับขอบคุณทุกท่านครับโอเคผมเริ่มเรียกแล้วครับเดี๋ยวผมไปดูกันนะเดี๋ยวเรามาคุยอีกทีนะครับไปฟังพร้อมกันเลยเลทไปอีกตอนแรกมัน 9:30 นตอนนี้ก็เลทไป 9:55 ครับถึง 1:00 เอ้ยถึง 13:00 AM นี่ไง 9:55 PM ถ้าเป็นบ่ายก็ 1:00 AM นะครับโอเครอต่อไปคงรอต่อไปครับเพราะไม่เห็นมีใครต่อแถวผมไปนั่งแล้วกันสรุปให้คือให้ผมไลฟ์สดอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือว่าจะให้ผมหยุดก่อนครับผมตามใจทุกคนนะ โอ้ยเมื่อ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 ยหน้าตั๋วเรามันเป็นกรุ๊ป7กรุ๊ป7นะครับเวลาขึ้นก็ต้องแบ่งกรุ๊ปขึ้นนะครับเหมือนแบบเขาจัดโซนให้อะไรให้เข้าไปนั่งหรือว่าคนข้างหน้านั่งก่อนแล้วค่อยๆทยอยกันเข้าไปนั่งเพราะให้ First Class นั่งก่อน Business Class นั่งก่อนก็ตอมอที่ญี่ปุ่นน่ะผมว่ายังไงดีอ่ะง่ายดีนะสะดวกเมื่อกี้ที่ผมถามตอนโดนถามตรวจคนเข้าเมืองผมก็ก็ผจญภัยสักนิดนึงก็ถามผมว่าคุณพักกี่วันผมก็ตอบไม่ได้นะผมก็ยื่นตั๋วให้ดูว่าผมกลับวันไหนคำถามต่อมาคนที่ผมจะไปพบเจอเนี่ยเป็นใครพี่สาวน้องสาวซึ่งผมก็นึกไม่ออกว่ามันก็คือคนรู้จักกันล่ะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรว่าซิสเตอร์กับซิสเตอร์อันที่สามคืออะไรวะเดี๋ยวกันนะอันที่สามผมจำไม่ได้แต่ก็ถามแต่ที่ยากสำหรับผมตอนเมื่อสักครู่นี้ตอนตรวจคนเข้าเมืองอ่ะคือการอะไรกรอกแบบฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์ไอ้ที่มันกดเน็กไปเนี่ยมันก็พอยังทำได้อยู่หรอกแต่พอถามเป็นภาษาอังกฤษอยู่ประมาณอยู่5ข้อเนี่ยนะโอ้โหนิ่งตึบเลยครับไปต่อไม่ได้เลยอ่ะซึ่งเวลาเราเข้าประเทศที่ไหนอ่ะมันจะมีใบให้เขียนใช่ไหมแต่เขาแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือใครจะเขียนก็ได้ใครจะอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แล้วเวลาทำอะไรแบบเนี้ยก่อนหน้านี้เวลาไปไหนทำอะไรก็จะไม่ค่อยทิ้งห่างจากลุงงอกหรอกแต่ตอนนี้เวลามันจัดคิวอ่ะมันก็จัดคิวกันแบบเดียวๆเลยอ่ะโอ้โหแบบตายจริงๆนะไม่รู้ภาษาเนี่ยตายอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็ผ่านมาได้แล้วก็มีคนผมเท่าที่ผมสังเกตนะถ้าเป็นต่างชาติแต่เป็นสัญชาติอเมริกันเขาจะช่วยนะครับ
แต่ถ้าเป็นคนอเมริกันเลยโดดๆเลยนะผมว่าอันเนี้ยบางคนนะไม่ทั้งหมดเท่าที่ผมเจอนะในเวลา1วันกับอีก1คืนเนี่ยเท่าที่ผมประสบมาเนี่ยอเมริกันสัญชาติอเมริกันคนอเมริกันไม่น่าจะช่วยสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นหน้าอื่นแต่สัญชาติอเมริกันเนี่ยโอ้โหช่วยเรามากเลยนะครับเมื่อเช้าลุงหงอกก็เขาก็มาช่วยเขียนใบตม.ให้นะฮะก็ดีครับใช้ได้ต้องขอบคุณด้วยถ้าผมอ้วนอย่างนี้แล้วก็นั่งยังไงอ่ะนั่งบนเครื่องอ่ะแนะนำเลยนะครับกระเป๋าที่ซื้อเนี่ยควรซื้อที่มีล้อลากอย่าไปซื้อที่คือล้อลาก2ล้อไม่พอนะครับต้องมีล้อลาก4ล้อถึงจะโอเคแล้วก็เวลาซื้อเทสดอกก่อนด้วยว่าล้อมันจะหักไหมนะฮะแล้วก็ที่แนะนำก็คือไอตัวอะไรอ่ะกระเป๋าอ่ะผมว่าไม่ต้องเอาสวยหรอกเพราะเวลาเขาเอาขึ้นเครื่องโหลดไปแล้วเนี่ยเขาไปโยนหักหมดฮะสวยเสยมานี่ถลอกหมดนะครับนอกจากมีถุงคลุมแต่ต้องบอกเลยว่ามีล้อเนี่ยสมัยก่อนผมไม่ชอบไงว่ารู้สึกว่ามีล้อแล้วมันแบบเฮ้ยมันของแข็งอะแต่ว่ามีล้อเนี่ยโอ้โหสบายเลยอะตอนทั้งที่ไปทำหิมะนะฮะที่ญี่ปุ่นอะโอ้โหลากแบบลากทั่วไปเลยนะครับกว่าจะถึงที่หมายแต่ละที่มีล้อนะสบายเลยอ่ะผมง่วงไปแล้ว1รอบเดี๋ยวขอไปนอนที่บนเครื่องบินอีกทีนึงก็แล้วกันไงผมก็จะคอยตามถ่ายทุกสถานการณ์ให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ